สวัสดีค่ะมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวของที่เพิ่งซื้อกันเมื่อวานเลยนะเราไปทำงานกับลุงมานะคะก็คือช่วยแบบช่วยเรื่องเอกสารอะไรประมาณนี้นะคะลุงก็ให้เงินเรา 2,000 บาทนะคะแล้วก็ให้เราไปซื้ออะไรก็ได้ก็อย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นถุงเซนทันแบบนี้นะคะอย่างแรกที่เราซื้อมานะคะจะเป็นของซาริโอนะคะก็คือจริงๆเนี่ยมันลดราคาอยู่นะคะเราก็เลยซื้อมานะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นของคร่าวๆที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นดินสอหรือปากกาไม่แน่ใจนะคะจะเป็นของ Little Twin Star นะคะจะเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะประมาณนี้อันนี้นะคะมันเซลล์เหลือ99บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนเราไปแคชเชียร์มันเหลือ59บาทเองนะคะทุกคนจากราคา225บาทคือเราได้มาในราคาแค่59บาทนะคะทุกคนคือแบบดีงามมากนะคะอันนี้นะคะจะเป็นใกล้ๆนะเดี๋ยวเราจะลองแกะนะคะว่าน้องเป็นปากกาหรือดินสอนะคะนี่ทุกคนน่ารักมากนี่นะคะประมาณนี้ก็กดนะคะมันก็จะออกมาน่าจะเป็นปากกาดำนะคะทุกคนเป็นปากกาดำนะคะคือเขียนดีมากนะคะลื่นมากแนะนำนะคะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นสติกเกอร์ของชินจังกับ Hello Kitty นะคะนี่ทุกคนมันน่ารักมากนะคะตัวนี้175บาทนะคะอันนี้จะเป็นลายข้างหลังแบบนี้นะคะทุกคนคือมันน่ารักมากคือถ้าเป็น Little Twin Star คือแบบคงน่ารักมากๆนะคะแต่ว่ามันมีแค่ของคิตตี้กับของตัวนี้นะที่แบบเอามาฟีดกันนะคะเนี่ยทุกคนคือมันน่ารักมากจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นน้อง4คนนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบอันเนี้ย Amazing มากๆเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเลยแล้วกันเนาะอย่างแรกนะคะจะเป็นลาย My Melody นะคะทุกคนเห็นราคาไหมราคา225บาทนะคะแต่ว่าตอนเราไปซื้อเนี่ยมันเหลืออันละ59บาทเว้ยทุกคนคือได้ไงก็ไม่รู้นะแต่แบบ59บาทจริงๆนะคะทุกคนก็จะมีลายตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมด156ชิ้นนะคะอันนี้เราอ่านไม่ออกอะทุกคนแต่ว่าก็ลายประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยคือมันดีมากเว้ยทุกคนลายชินนามอนนะคะอันนี้จะเป็นลายเหมือนกันนะคือเซตนี้เรายังไม่มีนะคะจะมีเป็นแค่ของลิตเติ้ลนะที่เรายังไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเรามีอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นปอมปอมปูลินนะคะปอมปอมมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นลาย Hello Kitty นะคะลาย Hello Kitty ก็น่ารักมากทุกคนคือน่ารักทุกลายนะคะแล้วก็เราอ่ะมี Little Twin Star 2ชิ้นนะคะก็อีกอันนึงยังไม่ได้ใช้เลยใครอยากได้ก็ทักมานะโอเคทุกคนแล้วก็จะเป็นถุงอันนี้เลยนะคะถุงน่ารักมากทุกคนคงจะเห็นว่าเป็นลายของ Daddy นะคะ Daddy Stickerland นะคะคือน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของที่เราซื้อกันดีกว่าก็นี่นะคะจะเป็นของที่เราซื้อมาจากร้าน Daddy นะคะก็มีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นของตัวนี้เลยนะคะจะมีเป็นแบบกล่องมาให้นะคะอันนี้ราคา150บาทนะคะคือลายเนี้ยถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วไปนะคะที่เราบอกว่าอยากได้ก็คือลายนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูลายข้างในนะคะเนี่ยทุกคนคือมันจะเป็นแบบวานแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นใส่ลุงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือน่ารักมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นไดโนเสาร์ทุกคนคือเราแพ้อะไรที่เป็นไดโนเสาร์กับแบบพวกฉลามมากๆนะคะถ้าเอามาติดงานน่าจะสวยนะอันนี้ก็ราคา150บาทเท่ากันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นลายน้องหมีนะคะก็คือทุกคนสังเกตไปว่ามันจะแบบเดี๋ยวเราจะไม่เอาแสงนะเนี่ยมันจะแบบมืดๆนะทุกคนคือมันไม่เหมือนตัวปกติอะเห็นปะความแตกต่างมันก็แบบไม่เหมือนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะซื้ออันนี้ลองมาใช้ดูนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนน่ารักมากทุกคนอันนี้ราคา140บาทนะคะ
ถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ